สวัสดีครับดีเจใช่ไหมครับนี่นำเสนอตรวจเช็คซ่อมเครื่องสภาพฝาบนนะครับ LG นะครับมีปัญหาซักได้ลูกค้าบอกปั่นหมาดไม่ได้นะครับเป็นรุ่นนี้นะเศษกิโลมันอยู่ F-T1137TD นะครับเครื่องเปิดนะครับสตาร์ทช่างพาน้ำหนักนะครับซ้ายหมุนขวาหมุนได้นะครับน้ำเข้านะครับโอเคกดหยุดครับพอกดปิดนะครับเปิดใหม่สั่งสปินนะครับกดสตาร์ทดีน้ำโอเคเวลาลดเหลือ9นาทีนะครับเสียงมอเตอร์เด็ดเด็กวันนี้ปั่นได้นะครับแต่ถังไม่หมุนนะครับถัดซักหมุนปั่นหมาดไม่หมุนเปิดฝาก็ดีอีนะครับตอนนี้มีสวิตช์แม่เหล็กนะครับตรงนี้เปิดเช็คนะครับดีอีโอเคปิดตรงนี้ต้องดูเรื่องตั้งเบรกเพ่งคาร์ดนะครับกดหยุดกันนะครับต้องดูด้านหลังนะครับกับฐานอันนี้เขาจะลองกับเบื้องเลื่อนด้วยนะครับต้องหาพลาสติกมาหนุนนะเนี่ยกระเบื้องเอียงพื้นสุดนะหลังแกะดูฝาด้านหลังกันนะครับครับแกะฝาหลังแล้วนะครับได้แกมอยู่นะอยู่ที่ฝาหลังนะครับก็ต้องใช้ก็ลองดูที่ฝาหลังของแต่ละเครื่องนะจะมีอยู่สุดท้ายปั่นมาถังไม่เหมือนครับกดสตาร์ทดูดูมาเธอเดินดึงไหมเครื่องซักผ้าดูมีกันหนูนะครับกดออกใช่ไหมลองกดดูก่อนนะกดตัวนี้ให้สุดดูนะครับดูว่าถังหมุนได้หรือเปล่านะนี่ถ้าไม่ได้อีกก็เป็นที่ชุดเกียร์นะครับเกียร์เสื่อมสภาพเองนะครับโอเคครับลองกดแล้วก็หมุนดูแล้วนะครับปรากฏว่าถังนี่ไม่หมุนเลยนะถังที่หมุนเปปั่นแห้งไม่หมุนนะโอเคมันจะเสียปัญหาที่ชุดเกียร์เขาเองนะครับหมดอายุเองนะครับตัวล็อกหายไปหมดอายุนะหลายปีแล้วไอ้นี่กี่ปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วนะครับโอเคสมควรแก่การเวลาครับชุดเกียร์พังครับต้องเปลี่ยนชุดเกียร์ใหม่โอเคยังไงแจ้งราคาดูก่อน